ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพาคินพาเทียมครับวันนี้วันที่13มกราคมครับเป็นวันเด็กลุงเด่นไม่ได้ไปไหนก็เลยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวครับเลี้ยงเด็กๆแถวๆในซอยนี่นะครับนี่ครับมีน้ำอัดลมกับก๋วยเตี๋ยวนิดนึงนะครับวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับแล้วก็ลุงเด่นได้กระดูกเล้งมานะครับกระดูกเล้งแล้วก็โครงไก่ครับมีลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำหมูนุ่มนะครับหมูนี่1กิโลกว่านิดๆทำหมูนุ่มนะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็หม้อใช้เท้าครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับหม้อเราน้ำกำลังเดือดนะครับเดี๋ยวตั้งหม้อแล้วก็ลุงเด่นจะปรุงให้ดูนะครับทำง่ายๆบ้านๆครับครับมาน้ำก็เริ่มจะเดือดแล้วครับมากินทำก๋วยเตี๋ยวกินกันช่วงนี้อากาศจะแก่ไฮมันกำลังหนาวกินแบบส้มไปบ้างหม้อนี่น่าจะโอเคครับเครื่องปรุงของลุงเด่นก็มีหม้อใช้เท้าส้มความหวานครับรากผักชีมีเยอะๆมัดไปเลยนะครับแล้วก็เกลือน้ำตาลทรายพริกไทยเม็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเราจะใช้ทั้งกระดูกเล้งแล้วก็โครงไก่เพิ่มความเข้มข้นครับบางทีผมก็จะใส่กระดูกคอแต่วันนี้กระดูกคอผมมีนะครับเราก็จะใส่แต่เล้งกับโครงไก่จริงๆโครงไก่เขาบอกอร่อยดีนะครับใส่ก่อนขั้นตอนเลยครับใส่เลยโครงไก่เรานี่ก่อนรากผักชีครับจุ๊บลงไปโครงไก่ล้างให้สะอาดนะครับ1โครง2โครง3โครงเข้มข้นแน่นอนแล้วก็กระดูกเล้ง2กิโลหลังจากการทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จต้องเรียนก็จะทำเป็นเอาเล้งเนี่ยไปทำเป็นถ้าเด็กๆเขากินเสร็จนะครับเขาจะเอาเล้งเนี่ยไปทำเป็นหม้อไฟกินต่อให้ผู้ใหญ่ใส่เล้งลงไปครับล้างให้สะอาดนะครับยังไม่ต้องคนแต่ว่ารอจังหวะขึ้นฟองออกมาแล้วก็ช้อนฟองทิ้งนะครับเมนูนี้กินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับอยู่บ้านเฉยๆก็ถือจังหวะอยากกินแล้วก็ซื้อมาทำเองใส่เล้งลงไป2กิโลเมนูนี้การตุ๋นอย่างต่ำต้อง2ชั่วโมงครับตอนนี้ประมาณ4โมงแล้วหรอ4โมงครึ่ง5โมงแล้วครับจริงสายไปนิดนึงพอดีผมไปธุระในเมืองมาซื้อของตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับแต่ว่ามาจ้าไปหน่อยนี่ใส่ลงไปตุ๋นเราก็จะใส่ซอสพุ่นลงไปแล้วก็หมูเดี๋ยวลุงเด่นเขาจะเอาไปหั่นพอดีนะครับแล้วก็หมักเป็นหมูนุ่มลวกแล้วก็ลวกเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในถ้วยต่อเลยเติมซีอิ๊วขาวซอสลงไปตามใจชอบครับปริมาณตรงนี้ผมชั่งแล้วเมื่อกี้คือน้ำป๋องนึง10ลิตรน้ำ10ลิตรนะครับน้ำ10ลิตรแล้วก็อาจจะเพิ่มความอร่อยมันจะมีผงก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปครับตัวนี้ใส่ผงก๋วยเตี๋ยวลงไปหน่อยนึงใส่ซีอิ๊วขาวเมนูนี้ต้องมีน้ำตาลครับจริงเขาใช้น้ำตาลขวดผมใช้น้ำตาลขวดแต่ว่าผมไม่ได้มีเพราะไม่ได้เป็นอาชีพเนาะใช้น้ำตาลทรายแทนแล้วก็ตอนเราจะปรุงก๋วยเตี๋ยวก็จะมีกระเทียมเจียวกับตั้งฉ่ายใส่ในถ้วยด้วยครับถั่วงอก3กิโลถามไปน้ำตาลทรายประมาณ2ขีดน้ำ10ลิตรน้ำ10ลิตรน้ำตาลทรายก็ประมาณต้องใช้น้ำตาลขวดทราย3 4ช้อนโต๊ะน้ำซุปจะได้หวานแล้วก็ตามด้วยหัวใช้เท้าใส่ไปเลยครับขั้นตอนในการเวลานี่ก็คือขั้นตอนในการรอเดี๋ยวเราไปหั่นหมูเขาก่อนครับหมูไปหั่นเป็นหมูนุ่มหมักเป็นหมูนุ่มแล้วก็เอาไปลวกครับวันนี้มีหมูบะช่อตัวครับนี่ครับน้ำซุปเรากำลังทำงานของมันไปครับตุ๋นเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ผ่อนไฟลงนิดนึงนะครับรอน้ำมันเดือดแล้วผ่อนไฟลงให้มันตุ๋นครับน้ำซุปมันออกมาที่ได้ความหวานนะครับลุงเด่นไม่มีอะไรมาคนให้ดูเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับหม้อน้ำ10ลิตรครับถึงเวลาหั่นครับหมูเนื้อแดงๆเลยหั่นทำเป็นหมูนุ่มนะครับหั่นบางๆเพราะว่าเราต้องไปหมักเราเวลาไปลวกกับน้ำซุปอีกมันก็ยิ่งจะเข้มข้นครับใช้เวลาหั่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วเนื้อแดงๆนะครับเราจะทำหมูนุ่ม
ใส่หมูนุ่มหมักแล้วก็จะเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ฟองหนึ่งหมูนุ่มเด่นครับใส่ซีอิ๊วขาวใส่หมูใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจริงเขาจะมีแป้งด้วยนะแล้วนึ่งมาใส่พอเดี๋ยวเราจะลวกน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวซอสหมักใส่ไข่ไว้ครับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแต่ความส่วนตัวผมเด่นนะชอบพริกไทยเราก็จะใส่พริกไทยเยอะๆเด็กกินได้ไม่เผ็ดเกินก๋วยเตี๋ยวมันจะเข้ากับพริกไทยแล้วก็นี่ตามด้วยพริกไทยพริกไทยป่นใส่ไปเยอะๆเลยครับแล้วก็หมักรวมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับไม่ต้องจะใช้ทัพพีคนมันเกินมันไม่นุ่มครับใช้มือเนี่ยนะครับเอาลงไปก็จะเป็นหมูนุ่มแล้วก็เอาลวกกินกับก๋วยเตี๋ยวครับโอ้เกือบไปนะครับนี่กับขี่เยอะแยะไม่ไปทำเนาะมาทำตรงอ่างล้างจานนะครับมาแล้วเราก็จะได้เป็นหมูนุ่มนะครับครับผมจากกันไปยาวๆนะครับก๋วยเตี๋ยวของเดี๋ยวนี้จะมีทั้งทองงอกผักบุ้งแล้วก็กะหล่ำปรีนะครับเวลาปอกกะหล่ำเนี่ยกะหล่ำหัวนึงขาครึ่งแล้วก็เอาคว่ำลงแล้วก็หั่นบางๆน้ำ21-22ลิตรนี่ก็น่าจะได้สักเกือบร้อยถ้วยมั้งเนาะ50-60-70ถ้วยนะครับเอากะหล่ำคว่ำลงแล้วก็หั่นตรงนี้เลยเราก็จะได้กะหล่ำเด็กๆก็น่าจะแต่ว่าเราก็กินทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับเพราะว่าอยู่บ้านเราเด็กก็มีไม่ค่อยเยอะเด็กก็10-20คนไม่ถึงมั้งมีกระลำปลายพร้อมเสิร์ฟสำหรับเอาใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับครับมีการจุดลูกโป่งตัวนี้ให้หน่อยสาวก้อยมาช่วยครับมีครับดูน้ำซุปครับกำลังจะง่วนครับกำลังเคี่ยวเกือบชั่วโมงแล้วครับเด็กๆก็เริ่มมาช่วยแล้วเห็นไหมซื้อน้ำแข็งมาให้นะครับหมูนุ่มเดี๋ยวยายเขาจะเอาไปลวนไว้ก่อนเนาะแล้วก็หยิบใส่ถ้วยนะครับลวนเอาน้ำซุปมันออกมาเอามาลวกในน้ำซุปเรานี่เลยมาลวกแล้วก็เอาเก็บไว้ครับนี่ลวกใส่กระมังไว้นะครับเดี๋ยวก็เวลาพร้อมเสิร์ฟเนี่ยผักมาเยอะเวลาพร้อมเสิร์ฟนี่ก็เอาใส่ถ้วยเลยครับวันนี้ไม่มีใครช่วยล้างถ้วยเด็กๆมากินก็ให้เด็กถือถ้วยมาเน้อความเข้มข้นก็จะอยู่ในน้ำซุปนี่ครับเนาะลวกคนนุ่มนะครับนี่มาแล้วครับมากินกันนะครับโอ้สนุกสนานครับใครๆมาต้องเอาถ้วยมาเองนะครับนี่ครับนี่ครับง่วนอย่างดีครับเดือข้างใต้ถ้าเด็กๆอาจจะไม่ได้ชิมครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระดูกเล้งเหรอครับน้ำซุปหวานน้ำอารมณ์มีนะลูกเดี๋ยวน้ำอารมณ์หยิบเลยนะครับน้ำอารมณ์ก็ใส่น้ำเค็มฝุ่นเราใส่ลูกชิ้นมาเลยครับเราให้ลูกชิ้นมันฟูอีกทีนึงโอ้โหลูกโป่งแตกครับใหญ่เว้ยก็มันแตกใหญ่พอๆมันยังบอกเด็กมาไว้เดี๋ยวก็เลี้ยงถ้วยแรกมาแล้วถ้วยแรกเราไปเจอไปเจอน้ำนะเดี๋ยวน้ำแดงถ้วยแรกทำไมไม่ใส่ถั่วถ้วยกระลำมีเยอะนะครับกระลำผมซื้อมา4 โลอะกะหล่ำมีใส่ผักนิดนึงจะได้อร่อยครับพี่แม่ค้าเก่านี่เป็นหม้อไม่พันเลยโอ้ถูกมากเลยแบบนี้เห็นเขาเปลี่ยนพอดีมั้ยนี่ครับอันหม้อเขาไม่พันเลยนะครับยืมมาลองใส่ดูครับถ้วยแรกเราปึ๊บแต่ว่าไม่มีทัพพีในการอ๋อนี่หมูใส่หมูเด้งครับหมูเด้งไอตัวนั้นครับช้อนหน่อยขอช้อนอีกอันนึงมาใส่กันด้วยอย่างพร้อมไอ้ก็เท่าไอ้อย่างอันนี้อย่างก่อนนี่ไอ้ตั้งชายตั้งชายตั้งชายแล้วก็ใส่อะไรวะพวกนี้ก็ปรุงให้แล้วนะใส่หน่อยใส่ซอสให้นิดนึงนี่ครับมีโอ้ยตายแล้วมาก็จ่ายไปเดี๋ยวมันหลายอย่างให้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จไปมาโรยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายไปครับโรยแดงอ่ะต้องชิมน้ำซุปหน่อยก่อนพี่ชิมร้อนนะลูกเราก็ลอกบ่เป็นจังไดเป็นจังไดเงียบเป็นจังได
ป็นยังไงบ้างรสชาติไม่ทราบครับไม่แน่ใจต้องรอชิมกันหลายคนเป็นยังไงเติมได้เติมครับเด็กๆเติมเองครับแซมตาน้ำส้มลงไปเนาะแสบอยู่ตัวป้าขอน้ำโคแกงเบาบอดเอาลูกชิ้นหมูครับดูสาใจเลยครับเดี๋ยวรอไม่ผันไปเอาทัพพีแป๊บนึงไอ้ที่กระบวยตักครับพ่อทัพพีที่บ้านเรามันก็อาจจะเล็กไปครับเปลี่ยนมือครับเดี๋ยวคุณยายทำต่อใส่เส้นใส่ผักลวกใส่หมูใส่ลูกชิ้นเยอะๆนะครับเต็มๆครับเดี๋ยวมันจะดื่มมันจะเป็นของผู้ใหญ่เป็นซุปเปอร์เล็กนะครับอยู่ใต้นั้นนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟกันไปเรื่อยๆกินกันไปเรื่อยๆสนุกสนานแบบเฮี้ยๆไปบ้านๆครับไม่มีโต๊ะอี้ไม่มีโต๊ะให้เด็กได้นั่งแล้วนั่งกันแบบเนี้ยไปบ้านๆนะครับเป็นยังไงพี่พีถามพี่พีไม่บอกสักทีพี่ต่อเป็นยังไงพี่ต่อรสชาติเป็นยังไงอร่อยครับโอ้นกพี่ต่อเกือบหมดแก้วเว้ยแซ่บๆกันไปบ้านทุ่งบ้านทุ่งเนาะเอออย่างนี้คนให้ก็ดีใจนี่พี่ปลาเขาเลี้ยงนี่เลยครับช็อกโกแลตเด็กๆเขาก็เอามากินเองเอาไอติมลูกไปเอาดิล่ะเอาเลยข้างในบ้านเฮ้ยอย่าไปเด้อแซ่บแบบบ้านๆนะครับเฮ้ยตัวอะไรหมาเนี่ยบ้านจักรู้มีเสิร์ฟยิ่งเข้มข้นครับดูครับไปให้ยืดด่วนนักแกงไหมเติมไปเรื่อยๆกินกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอหลังจากงานนี้เสร็จเราก็จะมีของขวัญบรรพุใหญ่ด้วยนะของขวัญเด็กนี่ของเด็กๆนี่เลิกเดี๋ยวเรากินของผู้ใหญ่ต่อครับต่อถ้วยเท่าไหร่เนี่ยต่อถ้วยที่สองอะอร่อยไหมแสบปะนี่แสบแสบครับมาไปกินเลยลูกกินเลยครับต่อก็เบื่อแล้วเนี่ยแสดงว่าแสบอยู่ต่อถ้วยสองหรือถ้วยสามนี่ถ้วยสองนะครับถึงเวลาทีมกินหน่อยเขาเป็นเขาลอกเองเนาะเขาจะไม่เอาเส้นเขาจะกินแบบเกาเหลาใส่ตัวงอใส่กระลำปรีใส่กระลำปรีไปลวกกินแบบเขาเรียกว่าเกาเหลาเพราะว่าผู้ใหญ่นี่เขาจะเป็นเน้นเป็นกับแก้มเองโอ้ขายดีอย่างนี้ปีหน้าจัดให้อีกครับนี่นึกว่าจะขายไม่ดีทางนี้ไม่ได้บอกว่าให้ขึ้นเรียนขายดีจัดให้ครับลองชิมดูน้ำซุปเข้มข้นแท้นะใส่ผักลงไปตามเลยหมูตามเลยน้ำซุปของมันกายยุ่งมองไปลูกยุ่งมองไปกินเป็นคนที่มาชอบกินนะลูกชิ้นเท่าไหร่นะใส่ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ใส่หอมผักชีลงไปเดี๋ยวดูครับไก่อยู่นะโอ้โหบังก่อนกินก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่น้ำซุปของเราตุ๋นทั้งกระดูกไก่ทั้งกระดูกหมูครับกวนแบบซดห้อนๆนะครับเดี๋ยวชิมมาดูครับเวลาชิมดูน้ำซุปโอ้ยดิลูกไก่ลูกไก่ยั่วเจ้าลูกปุ๊บเอาไปเอาพี่เอาสีของแตกครับเอาสีนะแดดต้องกันไม่ยากทำมันแตกเนี่ยไหนลูกอันนี้อะไรสีไหนอันไหนสีเขียวเดี๋ยวนี้สีเขียวคือไอเนี่ยเนี่ยไหนใหญ่เอาที่ไหนลูกที่คนมากเอาที่คนมากเอาที่คนมากจะพาเที่ยวเงียบเลยน
ินฮ้อนๆอากาศแบบนี้เลยมันแม่นเลยครับกินแบบเกาเหลามีหมูนัวป่ะครับนัวนัวนัวครับธรรมดานี่เราก็ไม่เห็นนี่ดอกห้องเกินนี่เด้อแถมเรามาเด้อนี่ยังเด้อแต่ว่าว่านิยมทุกวันยังหัวข้อนหัวใจยังทุกวันทำมากค่ะคือเหตุการณ์ได้งานขึ้นได้ก็มันได้แล้วไปใหญ่ๆได้ไปบ้านโดกก็ได้ไปบ้านงานแต่ลูกมันไม่อืมมันมีใครผู้ใหญ่ต้นโล่งนี้ผู้ใหญ่พุงเลยครับอันนี้น้ำตรงใส่ขึ้นก่อนลูกกันเถอะมาเอาเกลือมากัดเลยแม่พินปลาโถอันนี้เราน้ำมันแนวผ้าแสบเนาะก๋วยเตี๋ยวมันก็แซ่บอยู่แล้วเรามีแนวผ้าแซ่บก็แซ่บหลายกว่าเก่าเด้อบาดแม่นอันนี้นี่แม่เซียนหน่อยนะครับน่ะแซ่บอยู่บ่ครับแซ่บอยู่เนาะแซ่บๆอยู่อร่อยอยู่คลิปนี้บ่ต้องยาวเกินนะครับเอาไปสั้นๆสำหรับวันเด็กเนาะก็มีคนมากินแล้วนี่ม่วนใจอยากจะขึ้นได้มาชิมกันนี่ครับยังเหลือเยอะอยู่ดิเหลือเยอะเลยครับครับเด็กๆกำลังกินกันเลยครับก็เดี๋ยวๆก็คงจะเปิดเพลงนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโรงเรียนก็จะเปิดเพลงแล้วก็นั่งกินกันยาวๆไปครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามนะครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการอยู่ในบ้านเฮาครับม่วนๆนะครับที่คนเด็กๆเต้นกันนะได้เพิ่มน้ำซุปขายดีเพิ่มน้ำซุปได้ละลูกเต็มขายดีก้อยชิมหรือยังสนุก
ไปบ้านๆหมดไปบ้านๆครับฟังเสียงมาอยู่ในเยี่ยมทำนี่นี่กล้าเก๊กาเลยนะมาจบนะครับแล้วไม่เลิกเลยหักเรา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 หัก